นี่หน่อไม้ยังไม่ใช่ใหญ่มั้งนี่นะวันนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับโอ้โหนี่แน่นอนเลยนะแต่ว่าเกิน50ในทงเกินอยู่แล้วล่ะนะชมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรามาดูการซื้อขายหน่อไม้ไผ่ตรงอันนี้ไผ่ตรงหม้อหรือไผ่ตรงยักษ์เป็นลักษณะของตรงที่ไปเข้าโรงงานแล้วได้ยิวหรือผลผลิตสูงมากครับเพราะว่ามันใหญ่นะครับอันนี้เจ้าและนี่ดูครับหน่อไปเริ่มเลยนี่มาเก็บจุดแรกเนาะนี่มาเก็บจุดแรกโอ้แต่ละกองนี่ก็คือมีเจ้าของคนและเจ้าของกันคนละเจ้าของกันอันนี้ไม่ใช่ตรงเบานะตรงหนักหมดเลยยังไปถึงเดือนไหนเนี่ยวันนี้ก็เริ่มจะหมดแล้วเหรอกันยานี่ก็หมดแล้วมั้งกันยานี่ก็ห่างแล้วนะเริ่มน้อยแล้วอันนี้เขามาเก็บทุกวันไหมอาทิตย์ละ2วันอ๋ออาทิตย์ละ2วันวันพฤหัสกับวันอาทิตย์โอเคคนขึ้นนี่เขาก็ได้พิเศษบ้างเนี่ยได้ค่าแรงต่อกิโลละเท่าไรก็ว่ากันไปกระจายเงินสดเลยเนาะฮะเขาก็จดนะครับจดว่าได้กี่กิโลนะมีการแบกโอ้ยเหมือนแบกมันเลยผมเคยแบกมันแบบเนี้ยแบกมันทับหลังนะอันนี้แบกหน่อไม้ครับลักษณะเดียวกันจุดนี้นะครับตรงบ้านสีเสียดครับก็การมาขายก็มารวมตัวกันตรงนี้แหละครับเวลาก็ประมาณ9โมงกว่าๆนี่ครับเขาส่งขึ้นอันนี้ไปโรงงานนะครับเราดูตรงนี้เป็นหน่อไม้เดี๋ยวเราไปดูตุ๊กองในป่าด้วยนะครับติดเขาใหญ่เลยนู่นน่ะเมื่อก่อนปลูกไว้ตรงเบามันมีอยู่ปุ๋ยนะปี3740ไงแต่ตัวนี้มันไม่ค่อยมีเนาะมันไม่ค่อยติดเขาบอกว่าอย่างนี้ลุงตัวเนี้ยพ่อค้าเนี่ยเขาชอบเพราะมันไปเข้าโรงงานแล้วมันได้เนื้อเขาว่างั้นน่ะเข้าโรงต้มเข้าโรงต้มเข้าโรงงานมันได้เนื้อกว่าถ้าเป็นตรงเบาเนี่ยมันเหลือเนื้อน้อยเพราะมันเล็กแสดงว่าแล้วมันไอ้ตรงเบานี่มันพอต้มแล้วมันจะเละเละกว่าเละมันเละนะมันนี่มันแข็งตรงนี้มันแข็งแต่วันนี้ได้540วันนี้กี่บาท5 บาทยืนพื้นแล้วนะยืนพื้นครับเริ่มออกตัด6โมงเช้าเลิก4โมงเช้า4โมงเช้าก็5ชั่วโมงเหรอ4ชั่วโมง4ชั่วโมงได้500บาทแต่เราก็ต้องมีไผ่ของเราอ๋อนี้ช่วงนี้ยังสายๆอยู่เขาจะมารวมกันก็ใกล้ๆ11โมงมั้งครับเนี่ยโอ้หน่อไม้หาบเท่าไหร่นะครับนี่ประมาณกิโลนี่หาบนี่ตั้งน้ำหนักได้70ถึงไหมไม่ถึงเหรอโอ้ยเมื่อกี้ยายนะแกบอกว่าแกคนเดียวผู้หญิงนะแกใส่เป้70โลผมยังว่าเอาลงมาได้ไงเป้ได้มันทำได้ไงอ่ะอยากเห็นจังเลยโอ้โหนี่นะนี่หน่อไม้ยังไม่ใช่ใหญ่มั้งนี่นะวันนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับโอ้โหนี่แน่นอนเลยนะแต่ว่าเกิน50ในทงเกินอยู่แล้วล่ะนะต้องได้อยู่แล้ว50ตัว50โลโลละ5บาทนี่เห็นไหมออกตั้งตัดตั้งแต่กี่โมงครับนี่ประมาณ6โมงโอ้โหเสร็จนี่เสร็จแล้วนี่ยังเที่ยวนึงอ๋ออีกเที่ยวนึงอ๋อนี่ละของใครของมันเขาก็กองกันไว้
ใช่หลายแต่กองกันไว้นะครับนี่แล้วเขาก็มีรถมารวมตัวกันโอ้ผมหมุนไม่ไหวเขาเรียกว่ามีทางไปอีหลีนะโอ้สองสามหับมาอยู่หรอกโอ้โหทางเก่ามันเนี่ยทางเก่าก็ขอไม่ล้มบัดเลยนะครับขอร่างเขาขึ้นไปตั้งให้แต่เติงตั้งเนี่ยไม่ไปตรงลงรับทางบัดไปนะเนื้อโอ้นี่นอขนาดนี้อ่ะยังไม่ค่อยใหญ่นะนี่ก็หน่อไม้หนักทั้งหมดแล้วมั้งแต่ว่ามันเล็กนะมันคล้ายๆอันนั้นประมาณสัก4โลได้มั้งแม้อยากเห็นไอ้ที่ก็บอก20โลเนี่ยผมอยากมาดูก็รอดูเดี๋ยวรอดูมีใช่ไหมมีสงสัยเดี๋ยวมาใหม่ฝากความรู้ข้อมูลให้กับทุกท่านที่สนใจปลูกไผ่ครับลุงปมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบพระคุณครับทุกท่านในการติดตามครับ